วัสดีค่ะยูอินลุนนะคะอันนี้เป็นผักที่เราซื้อมาจากร้านไทยนะคะซื้อมาเป็นห่อค่ะเสร็จแล้วก็ตัดใบไปกินนะคะเก็บโคนกกต้นมันไว้ค่ะแล้วก็มาแช่น้ำพอผ่านไปไม่กี่วันก็จะได้รากแบบนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วก็ลงดินนะคะแล้วก็ไม่ควรแช่น้ำทิ้งนานมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มเน่าอันนี้ก็รากแล้วเดี๋ยวเราจะลงดินอันนี้เป็นที่รากออกก่อนนะคะเราก็เอาลงดินไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาต้นนี้นะคะไปลงที่กระบะปลูกผักค่ะเราอีกสักพักหนึ่งจริงๆก็อยากลงดินเลยแต่ว่าช่วงนี้กลางคืนยัง0-1-2-3องศาอยู่ค่ะรออีกไม่กี่วันเราเช็คสภาพอากาศแล้วก็น่าจะโอเคค่ะมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงของเราคือลองเสี่ยงดวงปลูกก่อนคนอื่นนะคะจะเห็นว่าของเราขึ้นเยอะกว่าคนอื่นไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราปลูกอันที่มันขึ้นง่ายด้วยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นใบสลัดแต่ผักชีไทยยังขึ้นมานิดเดียวเองนะคะก็พามาดูสลัดค่ะเราคิดว่าราวๆ1เดือนผ่านไปแล้วแหละดูนะคะเต็มเลยเกือบ10ชนิดได้มั้งมีผักชีลาวขึ้นฉ่ายกวางตุ้งผักสลัดแบบต่างๆนะคะแล้วก็มีผักชียักษ์อยู่ตรงกลางแล้วก็ใบสลัดน้อยค่ะผักชีไทยแล้วก็ผักชีใบหยิกของที่นี่เยอะมากตอนนี้คือแน่นเลยแล้วก็มีหัวสลัดที่แอบหยอดไว้อีกนะคะไม่รู้ว่ามันจะเบียดขึ้นมาได้หรือเปล่าโตไวมากค่ะตอนนี้มาดูผักนะคะไม่ได้มาดูหลายวันมากค่ะ 4-5 วันเพราะว่าฝนตกแบบว่าเต็มกระถางมากใหญ่โตไม่เหมือนใครแล้วเขาก็มาติดป้ายแล้วด้วยนี่พอติดป้ายแล้วเพื่อนบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาถามว่าเธอปลูกอะไรทำไมถึงต้นใหญ่จังเธอปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยลงตอนไหนยังไงแบบว่าสนใจมากโอเคจะพาดูชัดๆนะคะกวางตุ้งใบใหญ่มากใหญ่เท่าฝ่ามืออันนี้คือเรียกอะไรนะขึ้นช่ายเหรอก็งามมากจริงๆแล้วมีตายไปต้นหนึ่งด้วยเพราะว่าไม่เป็นไรไม่รู้อยู่ดีมันก็ตายอันนี้ก็คือผักสลัดอันนี้มันแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าคือทิ้งไว้นานมากอันนี้น่าจะมีแก่บ้างแหละนานเกินเติบโตมโหฬารแล้วผักชีไทยไม่ยอมขึ้นครับพี่น้องผักชีฝรั่งเริ่มเบียดแล้ว ภูมิใจมากแล้วอันนี้จะได้กินไหมเนี่ยแล้วก็มีสลัดที่แอบอยู่ตรงนี้อีกเนี่ยมันจะได้โตไหมมันไม่มีที่นี่หัวสลัดอีสเบย์สลัดเอากวางตุ้งออกหน่อยนึงมันเบียดชีเขาไม่คิดว่ากวางตุ้งจะโตขนาดนี้อ่ะจริงไปไม่ดึงต้นเพราะว่ามันจะได้แตกอีกเอาไว้กินสวยมากอันนี้ดอกออกแล้วลองแบบนี้ดูใหญ่มากก็เหมือนในร้านเลยเห็นไหมหรือมันจะโตได้กว่านี้อีก ได้เวลาแล้วเนาะมันแก่ไปแล้วค่ะพี่ไปอวดพี่เจี๊ยบแล้วเนี่ยไม่งามมากอ่ะของพี่เจี๊ยบไม่น่าจะงามเท่านี้เพราะเขาไม่มีกระบะป่ะเขาปลูกลงดินอยู่อ้าวเหรอแต่เขาไม่งามแบบนี้ตัดทุกต้นเลยแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวไม่มีเวลาลงมาพอดีเลยทีนี้ไม่ได้ซื้อผักประหยัดนั่นต้นใหญ่มากวางตุ้งเอาไปทำอะไรต่อคะจะทำอะไรดีอ่ะไม่รู้เลย ไปผัด คิดเป็นอย่างเดียวคือไปผัดผัดน้ำมันหอยดีนะที่หมดแล้วไม่งั้นได้ปลูกคะน้าด้วยเนี่ย คือที่ไม่มีจริงๆเขาจะให้คะน้ามาแต่ว่าอุ๊ยอันนี้ตัดยังไงล่ะโหตัดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรถ้ามันเป็นอะไรไปก็ไม่เป็นไรต้นใหญ่มากมากได้หนึ่ง
1กรัมผัดได้1ถ้วยแล้วเนี่ยโอ้ยต้องถ่ายรูปไปอวดพี่เจี๊ยบอวดกันเองอันนี้คือ1ต้นที่เก็บได้นะคะเยอะมากน่าทำเมี่ยงมากเลยค่ะนี่จะต้องหาเมนูทำแล้วก็อันนี้เป็นอันสีม่วงก็เยอะเหมือนกันเอากระมังมาตอนนี้ไม่พอใส่แล้วเยอะมากตอนนี้เก็บสลัดได้1กระมังแล้วนะคะยังเหลืออีกแต่จริงๆแล้วถ้าทำสลัดเนี่ยก็ยุบวาบเหมือนกันดูมันฟูๆแล้วก็อันนี้ผักสลัดอีก1กระมังแล้วก็อันนี้อีกด้วยเยอะแยะมากมายคุ้มแล้วค่ะกับผักที่ซื้อมาที่ลงทุนไปตอนนี้กำลังเก็บใบสลัดอยู่นะคะก็จะค่อยๆเด็ดทีละใบเอาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกให้กินเรื่อยๆตอนนี้ได้ไปกระมังแล้วเราก็แบ่งให้น้องไปหน่อยนึงก็จะเก็บแบบนี้เลยค่ะให้เหลือตรงนี้เมื่อกี้นี่มันจะแน่นๆใช่ไหมก็เก็บให้เหลือบางแบบนี้เลยเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาอีกเยอะมากเราโรยแน่นเกินไปด้วยความที่ว่าครั้งแรกมันไม่ขึ้นค่ะมันขึ้นอยู่กระจุกเดียวเราก็เลยว่ามันเหลือที่ก็เลยใส่ไปอีกก็กลายเป็นว่าแน่นเกินไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเยอะมากนี่จะเก็บวันนี้แหละค่ะโอเคค่ะก็ตัดผักออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำต้นหักไป1ค่ะหลุดออกมาแล้วก็ผักสลัดเก็บหมดแล้วผักชีใบหยิกเก็บไปบางส่วนค่ะสลัดเก็บหมดเลยแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้เขาขึ้นอีกก็เก็บแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นอีกหลายรอบค่ะกวางตุ้งก็จะตัดแล้วเหลือต่อไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาอีกแตกมาข้างๆค่ะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวก็จะลงมาย้ายผักสลัดค่ะปลูกไว้อีกหลายตำแหน่งเลยเดี๋ยวอันนี้ที่ทำต้นหักไปเดี๋ยวจะย้ายผักสลัดมาปลูกตรงนี้แทนนะคะอันนี้คือที่เก็บได้ทั้งหมดค่ะแบ่งให้น้องฝนไปแล้วด้วยนะคะส่วนหนึ่ง3กะละมังเลยค่ะก็จะเก็บทีเดียวแล้วก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้กินค่ะพามาดูความสดกันใกล้ๆเลยนะคะนี่เราก็เก็บขึ้นช่ายกับผักชีไปหน่อยนึงแล้วอันนี้สลัดทั้งหมดค่ะกวางตุ้งเริ่มเหี่ยวแล้วเอาผักมาล้างค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะเก็บใส่ตู้ไว้กินนะคะค่ะวันนี้ก็ลงมาเก็บผักเป็นรอบที่3แล้วนะคะก็จะลงมาเก็บอาทิตย์ละครั้งค่ะยังแน่นเหมือนเดิมอาทิตย์นึงลงมาทีนึงค่ะผักสลัดแน่นมากแล้วก็ผักชีนี่ก็เยอะมากเลยค่ะสลัดก็ใบใหญ่มากครั้งนี้กวางตุ้งจะเก็บกินได้อีกรอบหนึ่งแล้วรอบนี้ใบไม่ใหญ่มากวันนี้ลมแรงมากนะคะอันนี้ใบใหญ่มากเดี๋ยวจะตัดไปอันนี้ผักสลัดที่ปลูกใหม่ค่ะอันนี้ด้วยโอเคค่ะวันนี้ก็ลงมาเก็บผักอีกรอบนึงนะคะก็เป็นรอบที่4แล้วค่ะผักก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะเก็บไปกินกับหมูย่างเกาหลีจะกินหมูกระทะกันพามาดูใกล้ๆก่อนค่ะอันนี้เป็นผักชีใบหยักค่ะบางส่วนใบไหม้ไปเพราะว่าแดดแรงมากแล้วก็นี่เป็นผักชีไทยนะคะก็ใบไหม้ไปเหมือนกันบางส่วนอันนี้ออกดอกแล้วอันนี้เป็นผักสลัดค่ะอุ๊ยเหี่ยวเลยสงสัยจะรากเน่าค่ะเพราะว่าถ้าโดนน้ำเยอะๆเขาก็จะเน่าจะดูกันว่าจะเป็นยังไง
หรือว่าไม่โดนน้ำอันนี้เป็นสลัดอร่อยมากอันนี้เป็นสลัดแก้วแต่ว่ามันต้องเป็นลูกกลมๆแต่ว่ามันไม่เป็นค่ะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้สลัดอีกแบบนึงอันนี้เป็นผักไทยแล้วค่ะเรียกอะไรขึ้นช่ายไหมใบไม้เช่นกันและอันนี้เป็นผักชีลาวค่ะหรือดิวส่วนกวางตุ้งคิดว่าคงจะหมดรุ่นแล้วเดี๋ยวจะถอนออกแล้วก็ผักชีอันนี้ปลูกใหม่แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้สลัดค่ะใบใหญ่มากเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเบบี้สลัดแต่ว่าไม่เบบี้แล้วใบใหญ่มากเดี๋ยวจะเก็บค่ะจะค่อยๆเก็บมันเก็บยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันแน่นนี่ค่ะใบสวยมากค่ะเก็บเสร็จแล้วนะคะก็ได้2กรัมมังเลยค่ะเป็นผักสลัดค่ะเก็บเกือบหมดเลยอันนี้คือสภาพหลังเก็บค่ะก็จะเด็ดแต่ใบนะคะคงต้นไว้จะได้เก็บได้เรื่อยๆค่ะมันก็จะออกใบมาเรื่อยๆนะคะดูกันชัดๆผักสลัดค่ะผักชีต่างๆแล้วก็อันนี้ก็สลัดแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็ขึ้นฉ่ายเก็บเสร็จแล้วก็รดน้ำนะคะถ้าฝนตกก็ไม่ได้ลงมาค่ะเมื่อกี้ก็เก็บแจกเพื่อนบ้านไปด้วยเขาแวะมาคุยด้วยนะคะอันนี้คือสภาพกระบะตอนนี้นะคะก็เหลือผักสลัดค่ะผักสลัดใบใหญ่นะคะต้นใหญ่มากเดี๋ยวจะตัดค่ะแล้วก็ผักชีแล้วก็ที่วงไว้นั่นเอาไม้ล้อมไว้ก็คือปลูกผักเพิ่มแล้วก็มีคะน้าหยิกของสวีเดนนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วก็ที่โล่งๆตรงนั้นปลูกสลัดไว้ค่ะลองปลูกรอบนึงแล้วเหมือนกับตอนนี้ฝนกลับมาฉ่ำอีกผักดูดีขึ้นอีกรอบนึงนะคะตัดสลัดออกมาค่ะทั้งกอเลยนี่ก็ใหญ่มากมันสูงแล้วค่ะก็เลยตัดออกใหญ่มากอันนี้กินอร่อยมากค่ะชอบนี่คือที่หักไปนะคะเห็นไหมนี่ไม่กี่วันเองก็แตกแล้วยอดเล็กๆก็จะกินได้เรื่อยๆค่ะส่วนนี้อันนี้เป็นหัวสลัดนะคะม้วนแล้วค่ะจะเป็นหัวแล้วลุ้นมากค่ะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้คือผักเบียดกันมากเราไม่คิดว่าเขาจะต้นโตใหญ่ขนาดนี้นะคะที่แล้วปลูกก็ว่ามันห่างไม่น่าจะต้นใหญ่แบบต้นใหญ่มากเบียดกันก็คือต้องเด็ดออกเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้เบียดกันจนเกินไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตค่ะว่าปลูกสลัดเบบี้สลัดอีกรอบหนึ่งแล้วเป็นยังไงนะคะมาอัปเดตกระบะผักนะคะไม่ได้พามาดูนานแล้วตอนนี้ก็อันนี้ที่เห็นกำลังขึ้นนะคะก็เป็นเบบี้สลัดค่ะลองปลูกดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อันนี้เป็นคะน้าใบหยิกชื่อว่าอะไรจำไม่ได้แล้วค่ะแล้วส่วนผักชีนั้นก็งามมากแบ่งไปปลูกในสวนที่เช่าปลูกผักแล้วนะคะแล้วก็แจกคนนู้นคนนี้ไปบ้างค่ะแล้วก็ผักสลัดหักยอดไปก็แตกอีกแล้วค่ะแล้วอันนี้เป็นอะไรขึ้นช่ายก็ออกดอกแล้วส่วนอันนู้นก็เป็นสลัดยังมีอยู่นะคะแล้วอันนี้หัวสลัดค่ะเริ่มเป็นหัวแล้วค่ะก็ยังจะปลูกต่อไปนะคะโอเคเราก็คิดว่าก็นำเสนอแบ่งปันเกี่ยวกับการปลูกผักในกระบะเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆนะคะกิจกรรมใหม่ๆก็จะมาลงอัปเดตให้ได้รับชมกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะจากยูอินลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ